เรื่องคนฉลาดเหมือนลิ้นรู้รสแกงพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภภิกษุชาวเมืองปาถาประมาณสาสิบรูปตรัสพระธรรมเทศานานี้ว่าภิกษุสมาธทานทุดงพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงแสดงธรรมขราวแรกในชัดแห่งป่าไร่ฝไฟแก่สหายสามสิบผู้สแสวงหาหญิงอยู่ในการนั้นสหายทั้งหมดเที่ยวถึงความเป็นเอหิภิกขุเป็นผู้ทรงบาทและจีวออันสำเร็จแล้วด้วยฤทธิ์สมาทานทุดงสิบสามประพฤติอยู่โดยล่วงไปแห่งกาลนาน ภิกษุเหล่านั้นเข้าไปเฝ้าพระาศาสดาอีกฟังอนัมตะคธรรมเทศนาดังนี้ว่าดูกราภิกษุทั้งหลายสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นที่กางกั้นมีตันหาเป็นเครื่องประกอบไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่ ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏดูกระราภิกษุทั้งหลายเหมือนอย่างว่าบุรุษตัดทอนหญ้าไม้กิ่งไม้ใบไม้ในชมพูทวีปนี้แล้วจึงรวมกันไว้ครั้นแล้วพึงกระทําให้เป็นมัดมัดละสี่นิ้ววางไว้ สมมุติว่านี้เป็นมารดาของเรานี้เป็นมารดาของมารดาของเราโดยลำดำับมารดาของมารดาแห่งบุรุษนั้นไม่พึงสิ้นสุดส่วนว่าหญ้าไม้กิ่งไม้ใบไม้ในชมพูทวีปนี้พึงถึงการหมดสิ้นไปข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะว่าสงสารนี้กําหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเราสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นที่กางกัน้นมีตันหาเป็นเรื่องประกอบไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏพวกเธอได้เสวยทุกข์ความเผ็ดร้อนความพินา ได้เพิ่มพูนปัทถีที่เป็นป่าช้าตลอดกาลนานดูกร,รับภิกษุทั้งหลายก็เหตุเพียงเท่านี้พอทีเดียวเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นภิกษุเหล่านั้นก็บรรลุพระอรหันต ณอาสนะนั้นนั่นเองภิกษุทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาว่าน่าอัศจรรย์หนอภิกษุเหล่านี้รู้แจ้งทำพลันทีเดียวพระศาสดาทรงสดับกระถานนั้นแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายไม่ใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้น แม้ในการก่อนภิกษุเหล่านี้เป็นนักเลงเป็นสหายกันประมาณสามสิบคนฟังธรรมเทศนาของสุกรชื่อมหาตุนทิละในตุนทิละชาดกรู้แจ้งธรรมได้ฉับพลันทีเดียวสมาทานศีลห้าแล้วเพราะอุปนิสัยนั้นนั่นเองเขาเหล่านั้น จึงบรรลุพระอระหันต์ณอาสนะที่ตนนั่งแล้วทีเดียวในการบัดนี้ตุนทิละชาดกว่าด้วยทำเหมือนน้ำบาปทำเหมือนเหงื่อใครในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่ในนครพาราณสี พระโพธิสัตว์ได้ถือปฏิสนธิในท้องของแม่สุกรแม่สุกรท้องแก่ครบกำหนดแล้วคลอดลูกสองตัวอยู่มาวันหนึ่งมันพาลูกสองตัวนั้นไปนอนที่หลุมแห่งหนึ่งการละครั้งนั้นหญิงชราคนหนึ่งอาศัยอยู่ใกล้ประตูนครพาราณสี เก็บฝ้ายได้เต็มกระบุงจากไร่ฝ้ายเดินเอาไม้เท้ายันดินมาแม่สุกรได้ยินเสียงนั้นแล้วกลัวตายจึงทิ้งลูกน้อยหนีไปหญิงชราเห็นลูกสุกรแล้วคิดว่าเป็นลูกจึงเอาใส่กระบุงไปสู่เรือนแล้วตั้งชื่อตัวพี่ว่ามหาตุนทิละตัวน้องว่า จุละตุนทิละเลี้ยงมันเหมือนลูกในเวลาต่อมามันเติบโตขึ้นมีร่างกายอ้วนหญิงชราถ,ถึงจะถูกทาบถามว่าจงขายหมูเหล่านี้ให้พวกฉันเถิดก็บอกว่านี่ลูกของฉันแล้วไม่ให้ใครวันหนึ่งเป็นวันมหรสพ พวกนักเลงดื่มสุรากันอยู่เมื่อเนื้อหมดก็หาหรือกันว่าพวกเราจะได้เนื้อจากที่ไหนนอพวกเขาทราบว่าที่บ้านหญิงชรามีสุกรจึงพากันถือเหล้าไปที่นั่นแล้วพูดว่าคุณยายครับขอให้คุณยายโปรดขายสุกรตัวหนึ่งแก่ผู้ผมเถิดหญิงชรานั้น ปฏิเสธว่าอย่าเลยหลานเอ๋ยสุกอนนั้นเป็นลูกของฉันฉันขายให้คนที่จะกินลูกของฉันไม่ได้หรอกพวกนักเลงแม้จะอ้อนวอนแล้วอ้อ,อนวอนเล่าว่าหมูจะเป็นลูกของคนได้ยังไงขายมันแก่พวกผมเถิด แม้อ,อ้อนวอนก็ไม่ได้สุกรพวกนักเลงจึงให้หญิงชาราดื่มสุราเมื่อนางเมาแล้วก็พูดว่ายายยายเอาเงินนี้ไปแล้วขายหมูให้พวกผมเถิดแล้ววางเงินในมือหญิงชาราหญิงชารารับเงินแล้วพูดว่าหลานเอ้ย ยายไม่อาจให้สุกรชื่อมหาตุนทิละได้หลานเอาจุละตุนทิละไปเถอะมันอยู่ที่ไหนที่กอไม้กอนโนนยายร้องเรียกมันสิฉันไม่มีอาหารพวกนักเลงจึงให้ข้าอาหารให้ไปนำข้าวมาหนึ่งถาด หญิงชรารับเอาค่าอาหารนั้นจัดซื้อข้าวเทไว้เต็มรางข้าวที่วางไว้ใกล้ประตูแล้วได้ยืนอยู่ใกล้ๆรางนักเลงประมาณสาสบคนถือบ่วงยืนอยู่ณนะที่นั้นนั่นเองหญิงชราได้ส่งเสียงร้องเรียกหมูว่าลูกจุลละตุนทีละมาโว้ย มหาตุลทิละได้ยินเสียงนั้นแล้วคิดว่าที่ผ่านมาแม่เราไม่เคยร้องเรียกจุละตุนทิละก่อนเราวันนี้คงจะมีภัยเกิดขึ้นแก่พวกเราแน่แท้มหาตุลทิละจึงเรียกจุละตุนทิละมาแล้วบอกว่าน้องเอ,อ๋ยแม่ของเราเรียกเจ้าเจ้าจงไปดูว่าเรียกทำไม จุลัตุนทีละก็ออกจากกอไม้ไปเห็นว่านักเลงเหล่านั้นยืนอยู่ใกล้รางข้าวคิดว่าวันนี้พวกเราตายแน่เมื่อถูกมรณะภัยคุกคามจึงหันกลับตัวสันไปหาพี่ชายมันไม่อาจยืนนิ่งอยู่ได้ตัวสันหมุนไปร,บรอบๆอบ มหาตุนทิละเห็นแล้วจึงถามว่าน้องเอ๋ยทำไมเจ้าสันเทาไปเจ้าเป็นอะไรวันนี้แม่เราใส่อาหารไว้เต็มรางแม่ยืนใกล้รางอาหารคนหลายคนถือบ่วงยืนอยู่ใกล้ๆมหาสัตว์ได้ฟังดังนั้นแล้วพูดว่าน้องจุลตุลทิละเอ๋ยธรรมดาแม่ของเรา เมื่อเลี้ยงสุกรไว้ย่อมเลี้ยงเพื่อประโยชน์อันใดประโยชน์อันนั้นของท่านถึงที่สุดแล้วในวันนี้น้องอย่าคิดมากเลยเมื่อจะแสดงธรรมโดยลีลาพระพุทธเจ้าด้วยเสียงที่ไพเราะจึงได้กล่าวว่าเจ้าสะดุ้งเจ้าหัวหมุนไปใหญ่เจ้าประสงค์จะหลีกหนีไปเจ้าไม่มีผู้ต้านทานจากไปไหน น้องจุลตุนทีละเอย๋ยเจ้าจงเป็นผู้ขวนขวายแต่น้อยกินไปเถิดพวกเราถูกเขาขุนเพื่อตรงการเนื้อเจ้าจงลงสู่ห่วงน้ำที่ไม่มีโคลนตมชำระล้างเหงื่อใครทั้งหมดแล้วถือเอาเครื่องลูบไล้ใหม่ซึ่งแต่ไหนแต่ไรมามีกลิ่นหอมไม่ขาดสายเมื่อมหาตุนทิละมหาสัตว์นั้นํำลึกถึงบารมีทั้งหลาย แล้วทำเมตตาบารมีให้เป็นอารมณ์ส่งเสียงดังไปทั่วนครพาราณสีที่กว้างยาวทั้งสิ้นสิบสองโยชนในขณะที่คนทั้งหลายได้ยินได้ยินนั่นแหละชาวนาครพาราณสีตั้งต้นแต่พระราชาและพระอุปราชเป็นต้นได้พากันมาตามเสียง ฝ่ายผู้ไม่ได้มาอยู่ที่บ้านตนเองก็ได้ยินราชบุรุษทั้งหลายพากันถางพุ่มไม้ปรับพื้นที่ให้เสมอแล้วเกลี่ยทรายลงผู้ให้สุราแก่นักเลงทั้งหลายก็งดให้พวกนักเลงพากันทิ้งบ่วงแล้วได้ยืนฟังธรรมกันทั้งนั้นฝ่ายหญิงชราก็หายเมา มหาสัตว์ได้กล่าวปรารภเทศนาแก่จุลตุนทิละท่ามกลางมหาชนจุลตุนทิละได้ยินคำนั้นแล้วคิดว่าพี่ชายของเราพูดอย่างนี้วงของพวกเราไม่มีการลงสะโบขอรณีแล้วอาบน้ำชำระล้างเหงื่อใครออกจากร่างกายการนำเอาเครื่องรูปไร้เก่าออกไป แล้วเอาเครื่องรูปไล้ใหม่ที่มีกลิ่นหอมฟุ้งรูปไล้ไม่มีในการไหนเลยพี่ชายของเราพูดอย่างนี้หมายถึงอะไรกันหนอดังนี้แล้วจุลละตุลทิละจึงถามว่าห่วงน้ำอะไรหนอที่ไม่มีโคลนต้มอะไรหนอเรียกว่าเหงื่อใครอะไรเรียกว่าเครื่องรูปไล้ใหม่ กลิ่นอะไรไม่ขาดหายมาแต่ไหนแต่ไรพระมหาสัตว์ได้ยินคำถามนั้นแล้วจึงกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นเธอจงเงี่ยโสดฟังเมื่อจัดแสดงธรรมด้วยพุทธลีลาได้กล่าวคาถาเหล่านี้ว่าห่วงน้ำคือพระธรรมไม่มีโคลนตมบาปเรียกว่าเหงือใคร และศีลเรียกว่าเครื่องรูปไล้ใหม่แต่ไหนแต่ไรมากลิ่นของศีลน,นั้นไม่ขาดหายไปเหล่าชนผู้ไม่รู้ผู้ฆ่าสัตว์กินเป็นปกติจะเพลิดเพลินใจส่วนผู้รักษาชีวิตสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์เป็นปกติจะไม่เพลิดเพลินใจเมื่อวันเดือนเพลนมีพระจันทร์เต็มดวงแล้วเหล่าชนผู้รื่นเริงใจอยู่เท่านั้นจึงจะสละชีพได้ มหาสัตว์แสดงด้วยเสียงอันไพเราะด้วยพุทธลีลาอย่างนี้แล้วชุมนุมชนมีการปรบมือและการชูผ้าจำนวนพันเป็นไปแล้วท้องฟ้าได้เต็มไปด้วยเสียงสาธุการพระเจ้าพราราณสีทรงบูชาพระโพธิสัตว์ด้วยราชสมบัติประธานยศแก่หญิงชรา ทรงรับเอาสุกรทั้งสองตัวไว้ส่งให้อาบด้วยน้ำหอมให้ห่มผ้าให้ไล่ทาด้วยของหอมเป็นต้นให้ประดับแก้วมณีที่คอแล้วทรงนำเข้าไปสู่พระนครสถาปนาไว้ในตำแหน่งราชบุตรทรงประครับประคองด้วยบริวารมากพระโพธิสัตว์ได้ให้ศีลห้า แก่ข้าราชบริพารชาวนครพาราณสีและชาวกาสิกรัฐพากันรักษาศีลห้าศีลสิบทุกคนฝ่ายมหาสัตว์ได้แสดงธรรมแก่ชนเหล่านั้นทุกวันปักนั่งในที่วินิจฉัยสารพิจารณาคดีเมื่อมหาสัตว์นั้นยังมีชีวิตอยู่ขึ้นชื่อว่าการโกง ไม่มีแล้วในการต่อมาพระราชาสวรรคตฝ่ายมหาสัตว์ให้ประชาชนถวายพระเพลิงพระสรีระพระองค์แล้วให้จารึกคำภีวินิจฉัยคดีไว้แล้วบอกว่าท่านทั้งหลายต้องดูคำภีนี้พิจารณาคดีแล้วแสดงธรรมแก่มหาชน โอวาดด้วยความไม่ประมาทแล้วเข้าป่าไปพร้อมกับจุลตุนทิละทั้งทั้งที่คนทั้งหมดพากันร้องไห้และคร่ำครวญอยู่นั่นเองโอวาดของพระโพธิสัตว์ครั้งนั้นเป็นไปถึงหกหมื่นปีโจตุนทิละชาดกพระาศาสดา ครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประกาศสัจจะแล้วทรงประชุมชาดกว่าพระราชาในครั้งนั้นได้เป็นพระอานน์ในบัดนี้นักเลงสามสิบคนนั้นได้เป็นภิกษุเหล่านี้ส่วนมหาตุนทิละคือเราตถาคตดังนี้แล้วเมื่อจะทรงแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถานี้ว่าถ้าวินยูชนเข้าไปนั่งใกล้บัณฑิตแม้ครู่เดียวเขาย่อมรู้แจ้งธรรมได้ฉับพลันเหมือนลิ้นรู้รสแกงในการจบเทศนาภิกษุเป็นอันมากบรรลุพระอรหันต์แล้วดังนี้แลเรื่อง คนฉลาดเหมือนลิ้นรู้รสแกงโจก